หนิง ปณิตา แจงภาพโปรไฟล์สามีลังแห่โฟกัสเปลี่ยนรูปใหม่ส่งในชัดเจนเข้าใจตรงกันนะหนิง ปณิตา แจงภาพโปรไฟล์จินธรรมวัฒนะสามีลังแห่โฟกัสเปลี่ยนรูปใหม่ส่งในชัดเจนหลังจากหนิง ปณิตาออกมาเปิดใจทั้งน้ำตาว่าครอบครัวมีปัญหาจริงแต่อยู่ในช่วงแก้ไขกันอยู่โดยยังใช้สถานะสามีภรรยาและยังอยู่บ้านสามีจากนั้นวันเดียวกันชาวเน็ตได้ไปส่องการเคลื่อนไหวของจินจรินธรรมวัฒนะสามีของหนิงซึ่งโพสต์เอารถเก่าไปล้างพร้อมยังบอกว่าอยู่กันมา16ปีนานๆจะพามาล้างตัวสักทีรักนะตัวเองซึ่งแนนน้องภรรยาก็ได้เข้าไปคอมเมนต์ด้วยว่ารักเมียให้มันเยอะๆนะโดยชาวเน็ตยังไปแห่โฟกัสรูปโปรไฟล์ในอินสตาแกรมของจินซึ้งเป็นรูปครอบครัว3คนพ่อแม่ลูกครั้งตอนแรกคลอดลูกสาวแถมบางคนก็บอกว่าเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เป็นนายว่าให้ความสำคัญกับครอบครัวที่สุดนั้นล่าสุดหนิงก็ได้โพสต์ชี้แจงเรื่องนี้ผ่าน IG Story ด้วยการโพสต์ภาพข่าวที่หลายคนระบุจินเปลี่ยนโปรไฟล์ใหม่เป็นรูปครอบครัวพร้อมแคปชั่นว่าสามีไม่ได้เพิ่งเปลี่ยนรูปโปรไฟล์แต่ใช้รูปนี้เป็นรูปมานานแล้วโดยระบุข้อความว่ารูปโปรไฟล์ไม่ได้เปลี่ยนนะคะใช้รูปเดิมซึ่งใช้มานานแล้วค่ะเมย์ สุดทนฟาดกลับแซบปมแย่งซีนปอยเจ้าสาวแจงชัดทำไมชุดจัดเต็มดราม่าแย่งซีนเจ้าสาวเทียบอ้ามไปอีกเมย์ พิชญาต สุดทนฟาดกลับแซบปมแย่งซีนปอยเจ้าสาวแจงชัดทำไมชุดจัดเต็มเมย์ พิชญาตพร้อมทั้งเพื่อนๆและนางเอกซุปตาอ้ามพัชราภาไปร่วมงานฉลองวิวาปอยตรีชดาและโอ๊คบรรลุที่บ้านอาจ้อจังหวัดภูเก็ตบรรยากาศชื่นมื่นอบอุ่นคนสนิทคุ้นเคยแต่งานนี้ไม่วายเกิดดราม่าขึ้นมาจนได้เมื่อสาวเมย์โพสต์โมเมนต์ร่วมเฟรมกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวหล่อสวยโดยมีสาวอ้ำร่วมด้วยอีกคนพร้อมข้อความสุดยินดีกับปอยเจ้าสาวว่าคุณค่าที่ปอยคู่ควรยินดีด้วยเป็นที่สุดโดยปรากฏว่ามีคอมเมนต์เข้ามาลักษณะแซะสาวเมย์เด่นกว่าเจ้าสาวเสียอย่างนั้นอาทิชุดนึกว่าคุณเมย์เป็นเจ้าสาวค่าชุดเด่นค่าเจ้าสาวไปเลยอีใส่ชุดเด่นกว่าเจ้าสาวอีกนึกว่าเจ้าสาวเองเลยมองไม่เห็นเจ้าสาวเลยเป็นต้นขณะที่ยังมีผู้ใช้ IG อีกรายหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์กลางโพสต์ของสาวเมย์พาดพิงไปถึงอ้ำด้วยว่าคุณอ้ำสวยมากค่ะแต่งตัวรู้กาลเทศะไม่แย่งซีนเจ้าสาวงานนี้เมย์ไม่ปล่อยผ่านเข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับด้วยว่าไม่มีใครเด่นกว่าเจ้าสาวเพราะเจ้าสาวสวยมากและงานนี้เจ้าสาวขอให้เพื่อนทุกคนจัดเต็มย้ำหลายรอบมากทีมคือราตรียาวกับเครื่องเพชรสปอนเซอร์งานคือ BMW และชุดนี้คือชุดที่เจ้าสาวชอบซึ่งเมย์ตั้งใจสั่งตัดโดยเฉพาะเพื่อเพื่อนของเมย์ค่ะก่อนจะทิ้งท้ายฟาดเดือดอีกว่าและคนที่รู้กาลเทศะจะไม่มาเม้นแบบนี้นะคะขอบคุณค่ะแก้ม วิชญานีห่วงชีวิตโสดยังไม่พร้อมมีแฟนตอนนี้รู้ชีวิตทำเพื่อใครสเปคไทยหรือเทศไม่ติดน้องสาวเกศจินนภักดิ์หรือเกศเดอะสตาร์6เพิ่งแต่งงานไปไม่นานแถมยังโชว์หวานแบบไม่เกรงใจพี่สาวที่ยังโสดอยู่ล่าสุดเจอนักร้องสาวแก้ม วิชญานีเปียกลิ่นในงานแถลงข่าวคอนเสิร์ตสีโพธิ์ดำปะทะ3ดอกจิกที่ตึกแกรมมี่ผู้สื่อข่าวได้สัมภาษณ์นักร้องสาวว่าเห็นความสวีทของน้องแล้วอยากมีแฟนบ้างหรือยังในฐานะพี่สาวเรารู้สึกดีใจกับน้องส่วนตัวเราไม่ได้มีประสบการณ์ด้านนี้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นน้องเขาจะมีแฟนตลอดแล้วอันนี้เขาแฮปปี้มากไม่ผิดเลยที่จะหวานขนาดนั้นเพราะได้แฟนดีจริงๆอันนี้คือคอนเฟิร์มจากพี่สาวและคุณแม่เลย เกตเขามีความสุขเราก็มีความสุขอันนี้คือสำคัญที่สุดเลยการเจอกันของเขาก็เป็นเดสตินีเหมือนกันใช่ใช่เขาเป็นเพื่อนกันมาก่อนใน Facebook แล้ววันหนึ่งพอเห็นว่าเกตโสดเขาก็ไปคุยกันเราอยากจะมีเหมือนน้องไหมเดสตินีมันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถกำหนดได้เพราะฉะนั้นการที่เราจะเจอคู่สักคนหนึ่งหรือคนที่จะมาอยู่กับเราได้เขาต้องเป็นคนที่ใช่จริงๆเราไม่ได้มองว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่เราจำเป็นต้องมีนะตอนนี้หรือตอนไหนเรามองว่าถ้าคนที่เข้ามาแล้วรู้สึกว่าใช่คนที่เข้าใจในสิ่งที่เราทำสิ่งที่เรารักเพราะเราไม่หยุดทำงานแน่นอนอันนี้มันสำคัญมากแล้วก็การที่จะเข้ากับครอบครัวได้ทุกๆอย่างมันต้องเป็นคนแบบนั้นมันถึงจะเก็ทกันเราเปิดใจหรือมีกำแพงแก้มว่ามันมีอยู่แล้วค่ะกำแพงโดยเฉพาะกับผู้หญิงที่โสดมาตลอดเหมือนเรารู้สึกว่าเราอยู่ได้ดูแลตัวเองได้ไปไหนคนเดียวได้ดูแลแม่ได้ทำอะไรที่อยากทำได้โดยไม่ต้องมีการตัดสินใจจากอีกคนหนึ่งแต่ในวันหนึ่งถ้าเราเจอคนที่เข้าใจเราและเราเข้าใจเขามันก็ไม่แปลกค่ะเพียงแค่ตอนนี้เรายังไม่เจองานแต่งน้องทำให้เราเชื่อในความรักมากขึ้นไหมเราเชื่อในความรักอยู่แล้วเราไม่เคยบอกว่าความรักมันยากแต่มันอยู่ที่เราเริ่มรักตัวเองหรือยังอันนี้สำคัญที่สุดสเปคเราเป็นยังไงไม่ติดเมื่อถึงเวลาเราไม่ได้มองหรอกว่าคนนี้หน้าตาเป็นยังไงเรามองว่าจิตใจเขาเข้ากับเราจริงๆไหมคนเชียร์ให้เราสายฝอเหมือนน้องก็ไม่ติดไงไม่ได้กลัวการมีแฟนค่ะยิ่งโตเรายิ่งเข้าใจตัวเองมากขึ้นเรารู้สึกว่าถ้าเรายังรักตัวเองไม่เต็มที่พอแล้วเราจะรักคนอีกคนหนึ่งได้ยังไงไม่ได้กลัวแต่ยังไม่เจอมีแผนสำรองไหมถ้าไม่มีคู่จริงๆอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะต้องเกิดหรือไม่เกิดและรู้สึกว่ามันโอเคมากถ้ามันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่รู้สึกว่ามันแปลกเลยในยุคนี้ถ้าดูแลตัวเองได้ก็อยู่ได้ถ้าในอนาคตจะไม่มีคู่ก็ไม่ใช่เรื่องที่รู้สึกว่ามันไม่ไหวเรามีหลานแน่นอนในอนาคตเรามีคนให้เราต้องดูแลอยู่แล้วทั้งแม่และครอบครัวแม่ก็ถามเกตว่าพี่ไม่มีเลยเหรอแต่แม่ไม่ได้กดดันเราแม่เข้าใจเราน้องมีแนะนำไหมเขารู้จักเราการแนะนำจากเขามันจะไม่ใช่การแนะนำคนจะเป็นการแนะนำวิธีว่าเธอแบบนี้เขาชอบเธอนะเพราะนี่ไม่รู้เซนน้อยเหลือเกินแต่ตอนนี้โตขึ้นแล้วเข้าใจแล้วเราก็รู้วิธีหนีหัวเราะคือมีคนที่ส่งสัญญาณมาแต่เราไม่อยากให้เขามาเสียเวลาถ้ามันไม่ใช่ถ้าโสดก็อยู่ได้สบายนะคะเราทำงานค่ะจ้างดิฉันนะคะพร้อมทำงานร้องเพลงคนโสดบางคนเขาจะไปดูสถานที่ดูแลตัวเองตอนแก่ชอบนะนี่คือการวางแผนระยะยาวแต่เดี๋ยวเราก็มีหลานมันไม่ต้องขนาดนั้นแต่ก็มีการคุยกันบ้างกับเพื่อนแบบแซวๆหรือว่าหาบ้านวะหรือว่าจะปลูกบ้านใกล้ๆไหมดูแลกันเองคือแม่เขาจะเป็นห่วงตรงนี้เพราะเราก็โตแล้วเขาก็ยังหวังแหละว่าลูกจะได้มีคนอยู่ข้างๆนะแต่ถ้าสุดท้ายแล้วมันไม่มีหรือมันไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรเราต้องใช้ชีวิตต่อไปให้ได้สำคัญที่สุดคือเราต้องดูแลตัวเองมันนี่ก็สำคัญสุขภาพก็สำคัญมากขอบคุณรูปจาก IG เกมนิชายานี่